สวัสดีจ้าเมนวิถีบ้านนามาแล้วจ้ามื้อนี้เมน15มาเฮ็ดผัดเปรี้ยวหวานกุ้งสดจ้าเดี๋ยวเฮาไปเตรียมของกันเลยจ้าก็จะมีแตงกวามะเขือเทศแครอทเนาะจ้าแล้วก็กุ้งสดเนาะจ้าล้างทําความสะอาดแกะหัวแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าอันนี้มะเขือเทศหั่นเป็นลูกเต๋าเนาะจ้าแล้วก็มีสับปะรดค่ะแล้วก็แครอทหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ามีหอมใหญ่หั่นทุกอย่างเรียบร้อยเลยเนาะจ้าเดี๋ยวเฮาจะไปหั่นแตงกวากันเลยค่ะปอกแตงกวาก่อนเนาะจ้าปอกแตงกวาแล้วจังไปล้างทําความสะอาดนะคะเขาจะใส่แนวขูดเอาเนาะค่ะมันจังสิได้แต่งลายพร้อมเนาะจ้ะนี่ค่ะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไปล้างทําความสะอาดเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะมาปอกเอาไอ้ในมันออกเนาะค่ะเขาหั่นเอาเขาเอาตะเปลือกเนาะค่ะนี่บ่เอาในเนาะจะเอาในออกแล้วก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเนาะค่ะแบบนี้จ้ะหรือแล้วแต่ผู้ใดชอบแบบใดเด้อจ้ะหั่นได้ตามใจชอบเลยจ้านี่แม่นหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเนาะจ้ะเพราะว่าหั่นทุกอย่างเหมือนกันหมดเสร็จเรียบร้อยมาตั้งกระทะเลยจ้าเอากระเทียมลงผัดให้หอมเลยค่ะกระเทียมหอมแล้วเนาะจ้าใส่กุ้งสดลงไปเลยค่ะผัดให้กุ้งกับกระเทียมเข้ากันเลยจ้ะผัดให้กุ้งสุกประมาณ 80% เนาะจ้ะแล้วจะเอากุ้งขึ้นพักไว้ก่อนเนาะค่ะเขาก็จะพัดหอมใหญ่เนาะค่ะเอาหอมใหญ่ลงพัดให้หอมเลยจ้าพัดไปเรื่อยๆเนาะจ้าแล้วก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำลงไปพอประมาณเนาะจ้าบ่ต้องเติมหลายเด้อค่ะเพราะว่าแตงกวาเฮามันจะมีน้ำเนาะค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสจ้าแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำตาลจ้าแล้วก็ซอสมะเขือเทศจ้ะพัดจนเครื่องเข้ากันเลยค่ะปล่อยให้เดือดเลยเนาะจ้ะเขาปล่อยให้เดือดเลยเนาะจ้ะชิมรสแล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยค่ะถ้าต้องการให้แครอทนิ่มกะผัดโดนจักหน่อยเนาะค่ะปล่อยให้แครอทสุกแล้วก็ใส่แตงกวาลงไปเลยจ้าผัดแตงกวากับแครอทให้เข้ากันกับให้เข้ากันเลยค่ะถ้ามักกรอบกะอันนี้แล้วแต่มักได้เด้อจ้ามักกรอบหรือว่ามักนิ่มเนาะค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะ
ันนี้หมักนิ่มเนาะจ้าผัดจนแตงกวาสุกเลยค่ะแล้วก็จะต่อไปก็จะใส่มะเขือเทศกับสับปะรดลงไปเลยจ้าผัดทุกอย่างให้เข้ากันจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะใส่กุ้งที่เฮาผัดไปแล้วเนาะจ้าลงไปผัดต่อปิดไฟเลยจ้าทุกอย่างสุกแล้วเนาะค่ะผัดจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วผัดเปรี้ยวหวานกุ้งสดของเราเนาะจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณทุกๆการรับชมจ้าขอบคุณที่มาชิมผัดเปรี้ยวหวานด้วยกันเด้อจ้าพอกันไหมคลิปหน้าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า